หนึ่งสองสามเดินเดินเฮ้ยอันนี้สวยที่สุดแกจูจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซ้อมปอมซีนิเอาเลยค่ะและคลิปนี้นะคะซอฟเนี่ยมีของที่น่าสนใจมารีวิวนะคะเพราะว่าของชิ้นนี้เนี่ยเป็นเหมือนกึ่งการทดลองวิทยาศาสตร์ wow. และสิ่งนั้นก็คือจุดนี่เสกออกมาจากเอ็ดดี้ได้นะคะเซตนี้นะคะจะเป็นเซตที่ให้เราเนี่ยได้มาทำการทดลองวิทยาศาสตร์โดยการทดลองของเราในครั้งนี้คือการที่เราจะหยิบน้ำขึ้นมาค่ะเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินสุภาษิตปั้นน้ำให้เป็นตัวอะไรแบบนี้นะคะแต่คราวนี้เนี่ยเราจะมาปั้นน้ำกันจริงๆอ่ะทุกคนคะจะทำยังไงให้เราสามารถหยิบน้ำขึ้นมาเป็นเม็ดแบบนี้ได้เลยซึ่งเจ้ากล่องนี้เนี่ยซอฟซื้อมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จากที่เห็นได้จากกล่องที่มีภาษาญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยนั่นแหละค่ะแล้วเพื่อไม่การเสียเวลานะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการทดลองกันดีกว่าค่ะว่าซอฟเนี่ยจะสามารถหยิบน้ำขึ้นมาได้หรือเปล่าเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยค่ะระหว่างที่ซอฟรีวิวเนี่ยทุกคนจะได้ยินเสียงแมวโวยวายโอ้ยโอ้ยหล่อจริงเหรอแกะออกมาแล้วเต้น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 นี่ค่ะเฮ้ยทั้งกล่องอุปกรณ์ไม่เยอะเลยมีเพียงเท่านี้เองในนี้ก็มีช้อนหนึ่งคันมีผงอะไรก็ไม่รู้ถุงที่หนึ่งผงอะไรก็ไม่รู้ถุงที่สองมีกากเพชรมาหนึ่งอันแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะคะแล้วมันก็จะบอกว่าเราต้องเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรบ้างก็เดี๋ยวเราจะไปเตรียมตามนี้เลยค่ะก็เตรียมมาพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งหลักๆเลยที่เราต้องเตรียมแน่ๆเลยคือโถ2โถนะคะหรือชามหรือถ้วยอะไรก็ได้แล้วก็ขวดน้ำค่ะ2ขวดซึ่งขวดน้ำเนี่ยให้หาขวดน้ำไซส์500มิลลิลิตรนะคะซึ่งทั้ง2ขวดเราจะต้องตวงน้ำมาเป็นขวดที่1 250มิลลิลิตรและขวดที่2เนี่ย400มิลลิลิตรค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือกะด้วยสายตาก็ได้ซึ่งซอฟก็กะมาก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันค่ะสำหรับใครที่ดูอยู่นะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากซอฟก่อนใครเลยนะคะใครที่พร้อมแล้วกับการทดลองของพวกเราก็มาลุยดูกันต่อเลยค่ะอันดับแรกเขาบอกว่าให้เอาขวด250มิลลิลิตรนี้ขึ้นมานะคะนี่คือถุง A นะคะนี่คือถุง B ถุงเล็กเราจะใช้ถุง A ก่อนนะคะเขาบอกให้ใช้ถุง A เนี่ยใส่เข้าไปในขวดแรกเลยมาตัดเลยช่วยชุบถ้าเกิดเป็นน้องๆหนูๆเล่นเซตนี้อาจจะต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลด้วยนะคะนี่ใส่เข้าไปเลยคือผงอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่สามารถรับประทานได้นะคะทุกคนคะมันเป็นเพียงแค่การทดลองเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ขนมค่ะมันไม่ใช่ขนมเสร็จแล้วปุ๊บปิดฝาค่ะแล้วเราก็จะเขย่าไปเรื่อยๆจนกว่าก้อนที่เราเห็นนั้นละลายหายไปหมดนะคะซึ่งเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะเอ้าเขย่าค่ะโอ้หนักหน่วงนะเนี่ยยังมีผงอยู่อ่ะคือเขย่าจนกว่าจะไม่มีผงอะค่ะทุกคนคะเขาบอก10นาทีก็คงต้อง10นาทีนะคะทุกคนคะเจอกัน10นาทีค่ะโอ้ยบาร์เทนเดอร์แม่ค้าส้มตำมาหมดค่ะจุดนี้น่าจะตายแล้วเราว่าเฮ้ยดูตะกอนหายไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมไม่รู้แต่ซอฟเห็นเพราะว่าซอฟนั่งย้อนแสงพอดีมันเลยค่อนข้างจะเห็นว่าตะกอนหายไปแล้วนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเทสเตอร์ก็ค่อนข้างจะเหมือนน้ำราดหน้ามากเลยอ่ะมันจะแบบไม่ใช่ลิควิดเหลวๆทั่วไปเท่านั้นซึ่งพอเราเขย่าจนตะกอนหายไปแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อมาคือเราจะปล่อยเจ้านี่ทิ้งไว้30นาทีนะคะจนกว่ามันจะใสกิ้งๆค่ะงงสิจากสีขุ่นๆอย่างนี้จะกลายเป็นสีใสกิ้งๆได้อย่างไรซอฟก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะปล่อยวางไว้30นาทีและระหว่างนี้เรามากันที่ขวดที่2ค่ะขวดที่2เราจะใช้ถุง B นะคะหรือถุงที่เหลืออยู่ตรงนี้เทเข้าไปเลยทำไมต้องมีซาวด์เอฟเฟคประกอบตัวเมียเทเข้าไปโอ้ยสวยอ่ะดูสิต้องจำไว้นะอันนี้ A อันนี้ B นะคะมา B เราเทแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะเขย่าประมาณ1นาทีค่ะเริ่มปวดแขนปวดแขนแต่นี่เขย่าแล้วดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะคือน้ำดูใสมากทุกคนก็ต้องเขย่าจนมันจะละลายทั้งหมด A few moments later ครบ1นาทีค่ะชั่วนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือขวด B นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็เทน้ำจากขวด B นะคะใส่ลงไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้เลยมาอรณาไม่มีอะไรเกิดขึ้น ต
ื่นเต้นอะไรให้ทุกคนตกใจแยกขวดไว้แล้วแนะนำว่าขวดที่ใช้แล้วเนี่ยอย่าไปใส่เครื่องดื่มต่อนะคะต่อมาค่ะภาชนะอีกหนึ่งใบเนี่ยเราก็จะนำไปเติมน้ำเปล่าเหมือนกันที่เป็นเปล่าน้ำประปาเฉยๆเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้ในตอนท้ายค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซอก็นำภาชนะอีกถ้วยหนึ่งนะคะไปใส่น้ำเปล่าประปาเฉยๆแล้วให้ดูเทียบดูความใสดูแยกแทบไม่ออกเลยทีเดียวว่าเราต้องมาช่วยกันจำนะคะว่าอันนี้คือน้ำผสม B และอันนี้คือน้ำเฉยๆค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็เตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งเดียวที่เรายังต้องรออยู่ก็คือเจ้าขวดนี้รอให้มันใสค่ะถ้าทุกคนสังเกตได้คือด้านล่างเริ่มใสแล้วนะคะเราต้องใช้เวลาอีกเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะคะรอจนมันใสกิ้งทั้งขวดเลยเนี่ยแล้วเราจะมาเริ่มการทดลองขั้นตอนต่อไปค่ะงั้นเดี๋ยวเรารอกันอีกสักแป๊บนึงค่ะ20 minutes later กลับมาแล้วนี่เลยค่ะทุกคนคะดูมันใสขึ้นแล้วจริงๆด้วยค่ะดูสิจากเมื่อกี้นี้เนี่ยตัดภาพไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันยังแบบงงๆอยู่นึกออกมั้ยแต่มาตอนนี้มันใสขึ้นแล้วค่ะมันอาจจะแบบไม่ได้ใสกิ้งแบบว่าตึกเลยอ่ะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างใสกว่าตอนแรกมากๆนะคะอารมณ์เหมือนแบบน้ำเชื่อมอะไรอย่างงี้นะคะตอนนี้แต่ว่าทานไม่ได้นะคะโอเคมาตอนนี้อุปกรณ์ทุกอย่างก็ครบเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเนี่ยเราจะหยอดเจ้านี่เนี่ยลงไปในน้ำบีนะคะที่เราผสมผงเอาไว้แล้วเราก็จะมาลองจับหยดน้ำกันค่ะนี่มาลองดูค่ะเปิดแล้วนะคะให้เราเนี่ยเทใส่ช้อนประมาณหนึ่งแบบนี้ค่ะทุกคนจับตาดูดีๆแล้วก็ใส่ลงไปข้างล่างอ่ะให้ขยับนิดนึงแล้วค่อยๆปล่อยลงไปเฮ้ยแล้วไงต่อนี่คือลงปล่อยอะไรลงไปในน้ำแล้วเหรอไม่อย่าลูกไม่ใช่ของกินลูกเห็นที่ของไปแต่ตอนนี้เราเห็นอะไรสักอย่างนึงเป็นวุ้นๆอยู่ใต้น้ำค่ะเราจะจิบน้ำแล้วนะคะเอาแล้วนะคะหนึ่งสองสามเหมือนที่เขาหยิบดูหน้าปกเขาสิหน้าปกเขาหยิบมาดูนี้ดูดีนะทุกคนทำไมเราหยิบมาแล้วมันดูไม่เป็นอย่างนั้นน่ะเอาใหม่เอาใหม่ดู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 และนี่ก็คือปั้นน้ำเป็นปลาแล้วเนี่ยให้เราเอามาใส่กับน้ำปกติค่ะเพื่อที่จะอะไรหรอหรือก็ไม่เพื่ออะไรเอาแล้วยังไงเฮ้ยงงอ่ะเอาใหม่ซอว่าเทคนิคมันอยู่ที่ตอนกระจุ่มนี่แหละหรือว่าเขาให้ลวกเหมือนบะหมี่อย่างงี้หรือเปล่าเสร็จแล้วก็ปล่อยแวบหมุนให้ด้วยเอ็ดดี้โวยวายลองดูเลยกันหนึ่งสองสามเจนเฮ้ยดูนี่เราหยิบน้ำได้จริงๆด้วยอ่ะดุ่มดุยดุ่มดุยดุ่มดุ่มดุยแล้วไงต่อคือตอนนี้เราทำแบบมุ้นใสๆอย่างนี้ไปแล้วใช่ไหมคะต่อมาเราจะมาลองแบบผสมกากเพชรค่ะนี่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 เขาบอกว่าให้เอากากเพชรเทใส่ขวดค่ะโอเคต่อมาปิดค่ะและเราก็จะเขย่าค่ะมีกากเพชรเป็นที่เรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บเปิดและเทเหมือนเดิมเลยค่ะเอ้ยพอมีกากเพชรแล้วมันเห็นเยอะง่ายขึ้นนะนี่ไงมันเริ่มจับตัวตั้งแต่ตอนลงไปแล้วเฮ้ยแต่พอมีกากเพชรแล้วสวยนะทุกคนดู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 ทำไมไส้ไหลอ่ะเดี๋ยวทำไมอันนี้ไส้ไหลอ่ะขออีกทีนึงอยากได้สวยๆอ่ะขอลองอีกทีนึงอ่ะเยอ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 ะไปเยอะไปเราพยายามปั้นเป็นก้อนดูดีอยู่นะเอาล่ะพร้อมนะหนึ่งสองสามเดินเดินเฮ้ยอันนี้สวยที่สุดมันคือแบบเดียวกันกับหน้าปกเลยค่ะในที่สุดเราก็ทำได้ค่ะและนี่ก็คือหน้าตาน้ำเหี่ยวๆของเราเราสร้างน้ำเป็นตัวได้แกเป็นตัวได้แบบวิทยาศาสตร์นะไม่ได้หาว่าเราเป็นคนไม่ดีอะไรแบบนั้นมันไม่ใช่ต่อมาอันนี้ซอสสงสัยมากเลยแล้วถ้าเราเทไปทั้งขวดเลยโดยที่เราไม่ใช้ช้อนเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะมาสแตนสวยมากๆใช้ช้อนคนๆหน่อยคือคู่มือเขาไม่ได้บอกให้เล่นอย่างนี้นะคะแต่นี่คือสงสัยด้วยตัวเองไงตอนนี้เนี่ยอาจจะดูแบบขยึกขยือหน่อยใต้น้ำสมมติน่าจะเริ่มได้ที่ค่ะทุกคนพร้อมแล้วนะจับตาดูให้ดีๆเฮ้ยรู้สึกได้ถึงซัมติงใต้น้ำเราต้องใช้สองมืออันนี้เอาแล้วนะไส้แตกไส้ไหลน้ำหนักมันเยอะเกินไปค่ะทุกคนคะแล้วมันก็ไหลเป็นเส้นเฮ้ยก้อนนี้สวยเอ็ดดี้หลบเอ็ดดี้เดี๋ยวมันนอนตรงนี้ไม่ได้เฮ้ยก้อนนี้สวยก้อนนี้กลมน่ารักแกดูนะจืนเฮ้ยดูอันนี้ดิอันนี้สวย
เหมือนโมจิหยดน้ำนะคะแต่ทานไม่ได้นะคะทุกคนคะเราจะลองหยิบเขาขึ้นมาไหมไม่ได้น้ำหนักมันเยอะเกินไปเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องเป็นทีละหยดนะคะเพราะว่าน้ำหนักของเขาอะต่อตัวนึงซึ่งตอนนี้มือซอฟต์เลยหมดเลยโอ้โหตอนนี้มันหยึกหยือมากอยากจะปั้นน้ำสักกี่ตัวคะตอนนี้เฮ้ยสนุกอะแปลกดีอะมันเป็นความรู้สึกตื่นเต้นดีค่ะได้หยิบน้ำขึ้นมาเป็นหยดเป็นก้อนอะนึกออกไหมสนุกดีสนุกตังเลยเย้เอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับการรีวิวของซอฟต์ในวันนี้นะคะกับเจ้าเซตทดลองหยิบน้ำค่ะหยิบนี่ถ้าเพื่อนๆชอบถูกใจการทดลองของพวกเราในวันนี้เนี่ยอย่าลืมค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันค่ะว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะกับการหยิบน้ำเป็นเม็ดๆขึ้นมาแบบนี้หรือใครเคยทำการทดลองแนวๆนี้เหมือนกันเนี่ยก็มาเมาส์มอยคุยกันนะคะคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยและที่สำคัญนะคะดูคลิปนี้อยู่เนี่ยแล้วไม่อยากพลาดคลิปซอฟต์รีวิวสนุกๆคลิปใหม่ๆนะคะก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราก่อนใครค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้มีความสุขกันทั่วหน้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องนี้และกดที่รูปกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ไม่มีพลาดคลิปใหม่ๆของซอฟแน่นอนนี่แล้วอย่าลืมนะคลิปซอฟรีวิวย้อนหลังกดดูที่ตรงนี้เลยกดดูหรือยังเอ่ยและที่สำคัญค่ะช่องซอฟบอมภาษาไทยนะคะคลิปตลกตลกล้อเลียนไลฟ์สไตล์สนุกสนานฮ่าๆกลับมาอัพแล้วค่ะอยู่ตรงนี้กดก็ไปดูได้ที่ตรงนี้กดซับไปกดดูได้